ชุมชนร่วมกันสร้างสังคมที่อบอุ่นและเข้มแข็งด้วยการสร้างกลุ่มชาปนกิจศพเราพร้อมเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยเหลือและสนับสนุนในการจัดการงานศพของเพื่อนบ้านทำให้เป็นความทรงจำที่ดีและเต็มไปด้วยความเกียรติอันสูงส่งการสร้างกลุ่มชาปนกิจศพในชุมชนเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านที่มีความต้องการในการช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องการจัดการงานศพของผู้เสียชีวิตในชุมชนเมื่อมีเหตุการณ์การเสียชีวิตเกิดขึ้นในชุมชนกลุ่มชาปนกิจศพจะเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการเกี่ยวกับศพของผู้เสียชีวิตโดยให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงินและการดำเนินงานในพิธีการศพซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการพัฒนาสวัสดิการของชุมชนเมื่อชุมชนมาช่วยกันการสร้างสังคมที่ร่วมมือและเข้มแข็งในชุมชนเล็กๆบางครั้งมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียและความทุกข์ทรมานเมื่อมีผู้ในชุมชนเสียชีวิตเรามักจะพบว่าการช่วยเหลือและการร่วมมือจากเพื่อนบ้านและชุมชนมีความสำคัญอย่างมากการสร้างกลุ่มชาปนกิจศพในชุมชนเป็นหนึ่งในวิธีที่น่าประทับใจที่ช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมั่นคงในเวลาที่ยากลำบากกลุ่มชาปนกิจศพเป็นที่รู้จักในการช่วยเหลือในการจัดการงานศพของผู้เสียชีวิตโดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมและสนับสนุนกันในการเก็บเงินและการจัดการงานศพอย่างมืออาชีพโดยการสร้างกลุ่มชาปนกิจศพชุมชนมีโอกาสที่จะแสดงความเอื้อเฟื้อและความเป็นกันเองที่เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและคุณค่าของพวกเขาการร่วมมือในการจัดการงานศพไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนทางด้านการเงินและงานบริการเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสที่ชุมชนจะมาเชื่อมต่อและสร้างความเข้มแข็งในเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียและความทุกข์ทรมานในที่สุดการสร้างสังคมที่ร่วมมือและเข้มแข็งไม่ได้เพียงแต่เป็นการกระทำที่ดีในตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความมั่นคงที่สำคัญต่อทุกคนในชุมชน